เรามองว่าความต่างมันน่าสนใจแล้วก็พบว่าในสังคมไทยความต่างเป็นสิ่งที่อันตรายเราอยู่ในยุคที่หลายคนบอกว่าต้องยอมรับความต่างแต่จริงๆแล้วทุกคนเลือกข้างไว้หมดแล้วอะครับสวัสดีครับโอ้นุชิตครับอาชีพนักแสดงครับในแอปพลิเคชันเรากดแล้วว่าเราเลือกชอบแบบไหนแบบไหนแบบไหนแล้วมันก็เลือกหนังให้เรามาในแบบที่เราชอบเลือกเพลงมาในแบบที่เราอยากฟังแปลว่าจริงๆเราสนใจจะยอมรับความต่างหรือว่าเลือกข้างเรียบร้อยแล้วคือพี่ชอบฟังพี่เจชอบฟังคริสติน่าแต่สมัยก่อนพี่เลือกไม่ได้พี่ต้องฟัง FM แต่มันก็ทำให้พี่รู้จักไวน์นอตเซเว่นรู้จักหินเหล็กไฟแล้วก็พบว่าความต่างที่เราไม่ได้สนใจมันก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นแต่ในยุคสมัยที่เราเลือกที่จะฟังหรือเห็นในสิ่งที่เราอยากฟังบางทีมันน่ากลัวเพราะเราไม่พบว่าก็ฉันไม่ได้ชอบแบบนี้ฉันก็ไม่สนใจจะฟังทั้งที่อย่างที่บอกความต่างมันมีความงดงามในหลายๆแบบอาจจะคิดว่ามันเป็นโชคดีในอาชีพที่เราทำเราเลยได้ทดลองที่จะเป็นคนอื่นๆการทดลองเป็นคนอื่นๆมันคือการได้สำรวจจิตได้สำรวจหลายๆอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นแค่พูดบทแสดงว่ารู้สึกอย่างนี้บางทีเราต้องเข้าไปสำรวจว่าทำไมเขารู้สึกแบบนี้วะเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวละครมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกตัวเองโชคดีกว่าแต่ว่ากับคนที่รู้สึกว่าตัวเองทดลองไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันอยากจะไปทดลองอย่างอื่นมันก็จะมีผลกระทบกับสิ่งที่เราไปทดลองคนบางคนคิดว่าเราอาจจะชอบผู้หญิงก็ได้มั้งลองจีบผู้หญิงดูดีกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าแรงกระทบอันนั้นต่อผู้หญิงคนนั้นอาจจะสร้างความเชื่ออีกรูปแบบนึงที่แบบไม่ชอบคุณไปเลยหรือว่าเกย์มาแอบจีบฉันเขาคิดว่าจะชอบผู้หญิงได้เขาก็อาจจะเกลียดเกย์ไปก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าทำไมต้องเอาฉันมาเป็นตัวทดลองเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็ซื่อสัตย์กับตัวเองสำรวจว่าการกระทำหรือวิธีคิดอะไรถ้ามันไม่ได้ส่งผลเสียกับชีวิตก็แค่ซื่อสัตย์กับมันไม่จำเป็นว่าไปบอกพ่อแม่หรือเก็บเอาไว้ในใจตัวเองในยุคที่เราสามารถ expression ได้หลากหลายมากโดยเฉพาะสมมุติว่าตัวเองเป็นคนอื่นหลายคนทำใน Twitter หรือทำใน Facebook เราว่ามันก็คือการทดสอบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเราว่ามันไม่ต่างกับการแสดงนะเพราะบางคนที่แบบ Twitter หยาบคายหลากหลายเนี่ยตัวจริงอาจจะแบบเรียบร้อยเนิร์ดก็เป็นไปได้เราก็มองว่ามันก็คือการทดลองทดสอบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าต้องดูว่ามันไปกระทบใครบ้างเท่านั้นเองในยุคนี้เราสามารถ expression ได้เต็มที่แค่ระวังไม่ใช่ว่ามีอิสระในการสื่อสารอิสระในการแสดงออกแล้วก็ต้องดูกาลเทศะเป็นหนึ่งคำที่สำคัญแล้วก็ใช้ได้ในทุกกรณีแล้วก็ forever ดูกาลเทศะก่อนเข้าไปในกลุ่มที่เป็นแบบพวกโฮโมโฟเบียแล้วแบบแอมเกย์อยากฆ่าตัวตายหรือเปล่าคือบอกว่าคือดูกาลเทศะด้วยครับว่าคุณจะแสดงออกแล้วก็แบบไปโทษว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับเรามันต้องดูสถานที่แล้วก็ดูกาลเทศะถ้ามันเป็นโทษกับตัวเองเป็นภัยกับตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราโตแล้วมันมองเห็นชัดใจเข้าใจเราแหละหลักๆทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยวะคุณเข้าใจคนอื่นหรือยังถ้าเอาตัวเองเป็นเซลล์เซ็นเตอร์เมื่อไหร่ไม่มีทางเข้าใจคนอื่นแน่นอนอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้ลำบากคนอื่นและไม่ได้เป็นโทษกับตัวเองก็ทำไปเถอะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขมันคือชีวิตเราชีวิตคู่ของเราอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ทุกวันที่คุณตื่นมาแล้วมีความสุขคนอื่นแม่งอิจฉาแน่ๆ